Unit 13 Program Design and Computer Languages การเขียนโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ Learning Objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้ To understand basic concepts in programming เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม To acquire vocabulary connected with programsAnd to become familiar with word families เพื่อให้ได้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมและทำความคุ้นเคยกับคำในวงต่างๆ To ask and answer questions about computer languages การถามและการตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ To use the infinitive correctly ใช้ infinitiveหรือรูปคำกริยาที่มีคำว่า to นำหน้าอย่างถูกต้อง เนื้อหาต่อมา programming การเขียนโปรแกรมคำสั่งดูความหมายของการเขียนโปรแกรมในพจนานุกรมว่าคล้ายกับที่เรียนคิดไว้หรือไม่ตัวอย่างเช่น programming definition from wikipediaความหมายของการเขียนโปรแกรมจากวิกิพีเดียคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง often shortened to programming is a process that leads from an original formulation of a computing program to executable computer programs ความหมายของการเขียนโปรแกรมมักเรียกสั้นๆว่าการเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การกำหนดปัญหาไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการได้ Programming involves activities such as analysis, developing, understanding, generating algorithms, verification of requirements of algorithms, including their correctnessand resources consumption and implementation commonly referred to as coding of algorithms in target programming language การเขียนโปรแกรมประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการวิเคราะห์การพัฒนาความเข้าใจการสร้างอัลกอริทึมการตรวจสอบความต้องการของอัลกอริทึมรวมถึงความถูกต้องและการใช้ทรัพยากรและการดำเนินการโดยปกติจะเรียกว่าการเขียนโค้ดแบบอัลกอริทึมซึ่งเป็นเป้าหมายของภาษาการเขียนโปรแกรมซอร์สโค้ดคือแหล่งที่มาเขียนด้วยภาษาเขียนโปรแกรมจุดประสงค์ของการเขียนโปรแกรมคือการค้นหาลำดับของคำสั่งที่จะทำให้งานเฉพาะด้านหรือการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ Step in programmingขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม Match the words 1 to 5 with the definitions A to E จับคู่คำ1ถึง5กับคำนิยาม A ถึง E 1 flowchart ผังหรือแผนงาน 2 source code 3 compiler หรือตัวแปรให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ 4 machine code ภาษาคอมพิวเตอร์ 5 debugging การตรวจแก้จุดบกพร่อง definition a program instructions written in a particular computer language คำแนะนำโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ B. The techniques
of detecting and correcting errors or bugs which may occur in program เทคนิคการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในโปรแกรม C. A diagram representing the successive logical steps of the program แผนภาพแสดงขั้นตอนทางตรรกะที่ตามมาของโปรแกรม D. The basic instructions understood by computer is consist of 1 and 0 binary code คำแนะนำพื้นฐานที่เข้าใจโดยคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยเลข1และเลข0ซึ่งเรียกกันว่า binary code E a special program which converts the source program into machine code the only language understood by the processor โปรแกรมพิเศษที่แปลงโปรแกรมต้นฉบับเป็นรหัสเครื่องซึ่งเป็นภาษาเดียวที่ถูกเข้าใจได้โดยโปรเซสเซอร์ผู้เรียนลองมาหาคำตอบดูนะครับคำที่1 flow chart ควรตรงกับข้อใดในคำนิยามคำตอบคือข้อ4 2. source code ตรงกับคำนิยามข้อใดคำตอบคือข้อ A 3. compiler ตรงกับคำนิยามข้อใดคำตอบคือข้อ E ข้อ 4. machine codeตรงกับคำนิยามข้อใดคำตอบคือข้อ D debugging ตรงกับคำตอบข้อใดคำตอบคือข้อ B หวังว่าผู้เรียนทำถูกต้องทุกข้อนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ step in programming ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคำสั่งจงเรียงลำดับเหล่านี้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง write instructions in a program language เขียนคำแนะนำในภาษาเขียนโปรแกรม prepare documentation เตรียมเอกสารUnderstand the problem and plan a solution. เข้าใจปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา Make a flowchart of the program. สร้างผังงานของโปรแกรม Compile the program to turn it into machine code. รวบรวมโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนเป็นรหัสเครื่อง Test and debugthe program ทดสอบและแก้ปัญหาโปรแกรมขั้นตอนที่1 step 1ควรจะเป็น understanding the problem and plan a solutionขั้นตอนที่2 step 2 step 2 make a flowchart of the program step 3 ขั้นตอนที่3 write instructions in a program language ขั้นตอนที่4 step 4 compile the program to turn it into machine codeขั้นตอนที่5 step 5 test and debug the program และขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6 step 6 prepare documentation